จจุบันเอิร์ธชิปเหมาะกับอากาศที่หนาวเย็นและแห้งแล้งของแคนาดาเช่นเดียวกับสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของเฮตินี่คือบ้านกระจกมิรากมันตั้งอยู่ในทะเลทรายแคลิฟอร์เนียตอนใต้มิรากเปิดตัวในปี2017โดยเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยซึ่งมันประกอบด้วยกระจกเงาโครงสร้างที่เรียบง่ายนี้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบประตูหน้าต่างและช่องเปิดถูกถอดออกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าทึ่งสิ่งที่คุณเห็นในภูมิทัศน์จะสะท้อนกลับมาที่คุณมันทำได้ยังไงล่ะเพราะพื้นผิวกระจกไงในเวลากลางคืนแสงที่อยู่ไกลจะหักเหจากกระจกในเวลากลางวันท้องฟ้าจะกลายเป็นผืนเมฆและบ้านนี้ก็จะไม่มีทิวทัศน์ที่ตายตัวด้วยแล้วการได้เห็นโครงสร้างล้ำยุคในทะเลทรายที่อยู่ห่างไกลล่ะสถาปนิกออกแบบบ้านโดยมีแนวคิดที่เข้ากันได้กับไซเบอร์ทรัคของอีลอนมัสก์บ้านนี้มีทีมหลังโลกล่มสลายผมไม่ถึงหลังวันสิ้นโลกนะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยบ้านได้รับการออกแบบให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติไซเบอร์เฮาส์มีประตูเหล็กหน้าต่างหุ้มกรอบและผนังด้านนอกทำจากวัสดุที่แข็งแรงมากโมเดิร์นเฮาส์ถูกควบคุมโดยปั๊มความร้อนใต้พิภพที่ทำงานเองหากจะอธิบายให้มันไซไฟน้อยลงคุณสามารถรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ได้บ้านที่ทันสมัยนี้มีทางเข้าที่สามารถใส่ไซเบอร์ทรัคได้เพราะตัวบ้านเองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากมันตั้งแต่แรกนั่นแหละอีกทั้งยังสามารถยกไซเบอร์ออกจากสถานที่ที่มืดและเย็นไปยังกลางทะเลทรายทั้งตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียกันบ้างแดดช่างแรงมากแล้วก็ไม่มีใครเลยนอกจากทรายพุ่มไม้แห้งและภูเขาที่มองเห็นไกลผ่านไป 2-3 ชั่วโมงแล้วคุณทั้งหิวน้ำและแสงแดดก็แผดเผาผิวของคุณแต่ทันใดนั้นคุณเห็นน้ำหรือมันเป็นแค่ภาพลวงตานะคุณเข้าไปใกล้พร้อมกับความหวังเย้ มันคือน้ำจริงๆแต่มันไม่ใช่โอเอซิสนะที่นี่ที่ใจกลางของทะเลทรายมันมีสระว่ายน้ำที่ไม่เป็นที่สังเกตอยู่เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้กระโดดลงไปจริงๆสระนี้ถูกเรียกว่าโซเชียลพูลซึ่งมีจิตรกรคนนึงมาสร้างไว้ช่วงฤดูร้อนปี2014แน่นอนว่าใครก็ตามสามารถมาใช้มันได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะหามันเจอน่าเสียดายที่ทุกวันนี้มันเหลือแค่ซากแล้วสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างไม่ได้แค่แปลกและน่าขนลุกเท่านั้นการค้นพบบางอย่างสามารถทำให้คนคนนั้นร่ำรวยได้เลยเรากำลังไปกันที่ปีการย่านโคมแดงในฝรั่งเศสนี่เป็นบริเวณที่อยู่อาศัยและดูไม่เหมือนโดนทิ้งร้างเลยคุณเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งคุณได้เจอผู้คนที่ประตูทางเข้าซึ่งพวกเขากำลังเช็คกล่องจดหมายอยู่คุณขึ้นไปชั้น2และหยุดที่ประตูอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งมันดูซุดโทรมแต่คุณก็เปิดมันและเดินเข้าไปข้างในสิ่งที่คุณเห็นที่นี่ทำให้นึกถึงฉากหน้าขนลุกจากหนังที่เกี่ยวกับบ้านผีสิงเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งทั้งหมดไม่ได้มาจากศตวรรษนี้อพาร์ตเมนต์ทั้งหลังดูโบราณฝุ่นหนาปกคลุมทุกตารางนิ้วของที่นี่ตุ๊กตาเก่าๆหน้าขนลุกและตุ๊กตาของเล่นยัดนุ่นถูกวางอยู่บนโต๊ะและที่พื้นนี่ถ้าเพิ่มกล่องดนตรีที่มีเสียงน่ากลัวเข้าไปด้วยคุณก็จะได้ความสยองเต็มรูปแบบเลยล่ะคุณรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนไปเป็นศตวรรษซึ่งจะว่าไปมันก็ใช่นะเจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ย้ายออกไปในปี1940ทุกอย่างถูกปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมมันถูกปล่อยทิ้งไว้นานถึง70ปีและถูกค้นพบในปี2010ตอนที่มีการเริ่มประเมินทรัพย์สินของเจ้าของอพาร์ตเมนต์ซึ่งอาศัยอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับสถานที่นี้เมื่อนักประเมินทรัพย์สินเปิดอพาร์ตเมนต์พวกเขาพบภาพวาดของศิลปินชาวอิตาเลียนที่ชื่อเจียววานนี่โบดินีซึ่งวาดภาพนี้ในศตวรรษที่19และภาพวาดนี้ก็ถูกขายไปในราคา 2.5 ล้านเหรียญคุณเพิ่งมาถึงจุดเหมาะเจาะกลางชายหาดที่ร้างผู้คนมันช่างเงียบสงบจนหนังตาของคุณค่อยๆปิดลงแต่เมื่อคุณลืมตาขึ้นคุณก็ต้องตกใจเดี๋ยวก่อนนะนั่นบ้านทั้งหลังเพิ่งถูกคลื่นซัดมาตรงนี้งั้นเหรอมันอาจฟังดูเหมือนจุดเริ่มต้นของหนังไซไฟแต่เป็นเรื่องปกติของชายหาดในเอลซาวาดอร์ที่นั่นมีบ้านร้างลี้ลับที่ดูเหมือนกับว่าเพิ่งถูกซัดมาเกยตื้นอยู่ว่าแต่มันมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงแล้วมันอยู่มานานแค่ไหนแล้วทำไมไม่มีใครสังเกตสิ่งปลูกสร้างหน้าพิศวงนี้อยู่ห่างจากซานซาวาดอร์เมืองหลวงของเอลซาวาดอร์ไปทางใต้74กิโลเมตรบ้างก็ว่ามันถูกใช้เป็นโรงแรมชื่อว่าปัวโตเวนตูราในสมัยที่มันถูกสร้างจุดขายของมันก็คืออยู่ใกล้ชายทะเล
แต่โชคร้ายการวางแผนเชิงวิศวกรรมเกิดผิดพลาดขึ้นนั่นก็เพราะคนท้องถิ่นไม่ได้ขอใบอนุญาตทำการก่อสร้างอาคารจากทางการโรงแรมอยู่ใกล้กับผืนน้ำจนเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์อันตรายได้บ้านสไตล์โรมันนี้อยู่ห่างจากพื้นทะเลเพียง15เมตรเท่านั้นในเวลาที่น้ำลงเราจึงสามารถแวะไปได้เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นกระแสน้ำจะสูงจนท่วมชั้นหนึ่งของอาคารทุกวันนี้สิ่งที่หลงเหลืออยู่เป็นเพียงซากปลักของอาคาร2ชั้นบริเวณด้านหน้ายังคงสวยงามมีเสาสไตล์โรมันอยู่แล้วก็ยังมีหน้าต่างบานกว้างอยู่ที่ชั้น2อีกด้วยคุณยังสามารถเห็นโครงสร้างเหล็กและเศษซากของสิ่งที่เคยเป็นทางเดินไปยังชั้น2ได้อยู่บ้างด้านบนของอาคารมีอัฐจันทร์ตั้งอยู่บางครั้งนักท่องเที่ยวก็ชอบไปนั่งอยู่ที่นั่นทุกวันนี้มีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนที่นี่มากมายเพื่อถ่ายรูปแม้ว่ามันจะไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับการสำรวจนักก็ตามยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ามันมาอยู่ตรงพิกัดปัจจุบันนานแค่ไหนแล้วแต่บางคนก็บอกว่าอยู่มาแล้วอย่างน้อย20ปีมันเป็นเรื่องลี้ลับภายในท้องถิ่นมาหลายปีก่อนที่จะถูกผู้เล่น TikTok ค้นพบเมื่อปี2021แต่นั่นก็ไม่ได้ตอบคำถามที่ว่าแล้วโรงแรมทั้งหลังนี้ย้ายมาอยู่อีกที่หนึ่งแบบนี้ได้ยังไงกันแน่และนี่คือประเด็นที่มันเริ่มจะซับซ้อนคนท้องถิ่นบางคนเล่าว่ามันถูกทิ้งให้รกร้างมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแต่บ้างก็ว่ามันถูกทอดทิ้งหลังจากที่เฮอริเคนมิชถล่มพื้นที่นี้เมื่อปี1998ต่างหากเฮอริเคนมิชเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อันตรายมากที่สุดที่เกิดขึ้นในอเมริกากลางขณะที่เกิดพายุนั้นลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมันโหมกระหน่ำอยู่นานกว่า15ชั่วโมงนอกจากนี้การที่ฝนตกหนักเกินไปก็มีผลเพราะมันทำให้น้ำท่วมและดินถล่มขั้นรุนแรงและอันตรายและด้วยความที่มันถูกสร้างใกล้ชายฝั่งมันจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะรอดออกมาจากสถานการณ์เช่นนั้นได้และนั่นน่าจะเป็นสาเหตุที่มันถูกย้ายตำแหน่งหลังจากที่อาบแดดมาสักพักคุณก็อาจเริ่มฝันหวานว่าอยากให้มีหิมะลอยมาเกยตื้นบ้างก็แบบว่าจะได้ลดความร้อนลงได้บ้างนี่พูดเรื่องจริงนะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเมื่อปี2016มันทำให้ชายฝั่งของอ่าวออฟกว่า18กิโลเมตรในเวสไซบีเรียนถูกปกคลุมไปด้วยก้อนหิมะขนาดใหญ่จำนวนมากในช่วงที่อุณหภูมิลดต่ำลงคุณเคยเห็นตึกสูงที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หรือเปล่าผู้สร้าง FNF Tower ในปานามาซิตี้มีแนวคิดนี้และมีเงินแค่50ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งไม่เยอะเลยถ้าพูดถึงตึกสูงดังนั้นพวกเขาจะไม่พลาดได้เลยและพวกเขาสร้างตึกนี้โดยที่39ชั้นด้านบนสามารถหมุนได้9องศารอบแกนของมันในการสร้างครั้งแรกโดยไม่ใช้เวลาหรือวัสดุเพิ่มเติมอื่นๆตึกที่หมุนได้ในดูไบนี้จะดูไม่เหมือนเดิมทุกครั้งหลังจากที่มันสร้างเสร็จแต่ละชั้นจากทั้งหมด80ชั้นจะหมุนได้360องศารอบๆศูนย์กลางของตึกผู้อยู่อาศัยที่โชคดีจะสามารถควบคุมการหมุนได้ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเลือกมุมมองจากหน้าต่างได้การหมุนครบรอบจะใช้เวลาประมาณ90นาทีและไม่ตึกนี้จะไม่ใช้พลังงานมากมายมันจะผลิตพลังงานเองกังหันลมระหว่างชั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนในการหมุนหากคุณเคยอยากใช้ชีวิตอยู่ในวิดีโอเกมให้จองอพาร์ตเมนต์ในตึก King Power มหานครตึกที่เหมือนเป็นพิกเซลและสูงเท่าหอไอเฟลนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยหน้าต่างกระจกที่แบ่งในแนวนอนและแนวตั้งคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังรูปลักษณ์ของตึกนี้ความสวยงามนี้ใช้เวลาในการสร้างถึง5ปีและมีอพาร์ตเมนต์กว่า200ห้องโรงแรมร้านค้าหรูร้านอาหารและจุดชมวิวที่น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตึกลีเบียนอินเตอร์เนชั่นแนลมีน้ำตกเทียมที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ไหลลงมาด้านข้างไม่ต้องกังวลมันจะเปิดเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นและใช้น้ำประปารีไซเคิลและน้ำฝนผสมกันเมื่อเริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรกคนที่ไม่รู้เรื่องถึงกับรายงานว่ามีน้ำรั่วครั้งใหญ่ตึกออฟฟิศไซเบอร์เท็กเจอร์ในมุมไบดูเหมือนไข่ฟองยักษ์ที่ทำจากกระจกและเหล็กจริงๆแล้วมันได้แรงบันดาลใจมาจากหลอดเลือดที่มีระบบนิเวศเป็นของตัวเองเช่นเดียวกับโลกของเราเพื่อลดระดับความร้อนภายในสถาปนิกเลือกการวางแนวที่เหมาะสมที่สุดและเพิ่มการบังแดดและระบบทำความเย็นใต้ดินมารีนาเบย์เซนส์ในสิงคโปร์ดูเหมือนสโตนเฮนจ์เหมือนกันแต่สถาปนิกบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากกองไพ่ตึกแนวนอนจะสมดุลกับตึกแนวตั้งทั้ง3ตึกเป็นโรงแรมสูง55ชั้น3แห่งที่มีร้านอาหารไนท์คลับสวนร้านค้าพิพิธภัณฑ์และโรงภาพยนตร์ตึกแนวนอนเป็นสระว่ายน้ำที่ยาวมากที่มองเห็นวิวของเมืองได้ดีที่สุดรองรับผู้เข้าพักได้มากถึง 4,000 คนสระว่ายน้ำจะอยู่ที่ชั้น57และให้ความรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรมาบดบัง Dancing House มีความโดดเด่นท่ามกลางสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในกรุงปรากชื่อเล่นของมันคือเฟร็ดและจินเจอร์ตึกหินนี้เป็นสัญลักษณ์ของนักเต้นชื่อดังเฟร็ดแอสแตร์และตึกกระจกเป็นของจินเจอร์โรเจอร์ซึ่งเป็นคู่หูของเขาบนยอดตึกของเฟร็ดยังมีผมในจินตนาการอีกด้วยแผ่นคอนกรีต99ช่องรองรับรูปทรงการเต้นรำซึ่งมีมิติที่แตกต่างกัน
ึกอุเมดาสกายซึ่งมีความสูงเป็น2เท่าของบิ๊กเบนประกอบด้วยหอคอยกระจกและเหล็ก2หลังทางตอนเหนือของสถานีโอซาก้าหอดูดาวสวนลอยน้ำเชื่อมต่อกับตึกที่อยู่ด้านบนแม้ตัวอาคารจะอยู่ในเมืองใหญ่แต่สกายวอล์กนั้นอยู่สูงมากจนเสียงเดียวที่คุณจะได้ยินบนนั้นคือเสียงลมหากคุณกลัวความสูงคุณสามารถเดินชมสวนในเมืองโรงละครพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือสำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งที่อยู่ชั้นล่างภายในตึกได้สถาปนิกออคทาวิโอเมนโดซาอาจเป็นเจ้าของเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากคุณได้ไปโคลัมเบียลองถามเส้นทางไปฟรินสโตนเฮาส์กับคนท้องถิ่นใช่แล้วพวกเขาเรียกมันแบบนี้ชื่ออย่างเป็นทางการคือคาซาเทราโคตาและสถาปนิกใช้เฉพาะดินเหนียวในการก่อสร้างเขาปล่อยให้มันแห้งและแข็งตัวกลางแดดซึ่งเปลี่ยนวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ให้เป็นซารามิกเนื้อแข็งส่วนโค้งของตึกได้รับการออกแบบตามเนินเขาที่อยู่รอบๆเฟอร์นิเจอร์ภายในทั้งหมดทำจากดินเหนียวเช่นกันน้องชายน้องจะได้มาบ่อยขึ้นตอนนี้มันเปิดให้นักท่องเที่ยวเช่าอยู่แล้วบับเบิลพาเลสอยู่ไม่ไกลจากเมืองคานในฝรั่งเศสได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮังการีและซื้อโดยปีแอร์กระแดงถ้าคุณมีเงินเหลือๆสัก 2-3 ล้านคุณสามารถซื้อบ้านที่น่าสนใจนี้ได้คุณจะได้ห้องสวีท10ห้องนอนที่ตกแต่งโดยศิลปินร่วมสมัยสวนสระน้ำสระว่ายน้ำและหอประชุมกลางแจ้งขนาด500ที่นั่งพร้อมทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวคานส์คุณจะหาบ้านที่ตั้งตรงๆที่นี่ได้ไหมผมรู้ผมก็หาไม่ได้ตึกทั้งหมดในคิวพาวส์ในเมืองร็อตเตอร์ดัมยิงไปด้านข้าง45องศาแนวคิดคือการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสถาปนิกชาวดัชเพียร์บลอมออกแบบบ้านนี้ในช่วงปลายทศวรรษที่1970ให้ดูเหมือนป่าแบบนามธรรมหลังคาทรงสามเหลี่ยมแต่ละอันแสดงถึงยอดไม้บ้านมีความสูง3ชั้นโดยมีทางเข้าอยู่ที่ชั้นล่างห้องครัวแบบเปิดและห้องนั่งเล่นที่ชั้น1รวมถึงห้องน้ำใน2ห้องนอนที่ชั้นบนสุด The Boost ในเมืองแทสมันนิวซีแลนด์เป็นโรงแรมที่ดูเหมือนอยู่ในหนังสือสำหรับเด็กมันมีเชือกรองเท้าจริงๆด้วยมีบันไดเวียนเตาผิงแสนสบายห้องครัวขนาดเล็กและห้องนอนพร้อมระเบียงถ้าคุณได้ไปอยู่ในมิดเชลเซาท์ดาโคตาอย่าพลาดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของพวกเขาซึ่งก็คือคอนพาเลสคนในท้องถิ่นภูมิใจในแพริโกมาโดยตลอดพวกเขาสร้างวังโดยใช้ข้อโพดเป็นครั้งแรกในปี1892เพื่อพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นว่าบ้านของพวกเขาอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนที่คุณเห็นอยู่นี้คือเวอร์ชั่นที่สร้างใหม่ทุกๆปีพวกเขาใส่ข้อโพดใหม่13เฉดสีเพื่อสร้างผนังที่สวยงามเฉิงนั้นอยากจะทำแบบนั้นเมื่อไหร่ก็ได้เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันในนามสกายซิตี้และเป็นเมืองที่สร้างหอไอเฟลเรียนแบบซึ่งจะว่าไปก็เหมือนหอไอเฟลปารีสจนน่าตกใจแล้วก็สร้างอาคารต่างๆให้มีเสน่ห์น่าชมพอๆกับของจริงแต่ก็มีอะไรหลายอย่างที่จะทำลายเสน่ห์นั่นคือพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆเมืองแทบจะไม่มีคนอยู่ที่นั่นเลยและถนนหนทางก็ร้างตลอดไม่เหมือนปารีสก็ตรงนี้แต่ว่าคุณก็จะยังได้เจอน้ำพุสวยๆแล้วรูปปั้นต่างๆกระจายไปตามถนนเพื่อให้ได้อารมณ์ปารีสอยู่มีผ้าตากไปทั่วเลยแม้แต่บนต้นไม้น้ำพุแสนสวยนั้นแห้งผากและอพาร์ตเมนต์หลายที่ก็ว่างเปล่าไม่มีคนมีร้านไม่กี่ร้านเท่านั้นที่เปิดทำการแม้ว่ามันจะดูเหมือนเมืองปลอมๆแต่มันก็ดูสมจริงใช้ได้บางคนอยู่ที่นั่นเพราะว่าอยู่แล้วไม่แพงเท่าที่อื่นห่างจากเมืองนี้ไป2ชั่วโมงก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งของสะพานตรงอเล็กซองชัวของปารีสและการก๊อปปี้สะพานทาวเวอร์บริดจ์ของลอนดอนมาแต่ที่นี่จะมี4หอคอยแทนที่จะเป็น2เฮ้ย ได้กำไรนะเนี่ยคุณยังสามารถไปเยี่ยมชมเมืองที่ใกล้เคียงอิตาลีสุดๆแต่ว่าเอาไว้ช้อปปิ้งที่นี่คือห้างเอาท์เล็ตฟอร์เรนเทียวิลเลจที่มีร้านรวงมากมายให้ช้อปกันสะใจไปเลยข้อดีก็คือมันสร้างโดยบริษัทรับเหมาของอิตาลีก็เลยเก็บสิ่งสำคัญของความเป็นหมู่บ้านอิตาเลียนไว้มันมีน้ำพุคลองและโมเสกเพื่อคงความสวยงามเอาไว้เริ่มสร้างในปี2011และมีร้านค้ามากกว่า200ร้านพร้อมแบรนด์อิตาเลียนอังกฤษอเมริกันมากมายหรือแบรนด์ของจีนเองก็มีที่นี่ดังมากจนมีนักท่องเที่ยวราวๆ 10,000 ถึง 25,000 คนต่อวันเลยจีนยังมีเมืองเรียนแบบอื่นๆอีกที่คุณไปอยู่ในแมนฮัตตันแบบมินิชื่อว่าเขตการเงินหยูเจียผู่เป้าหมายของผู้สร้างคือทำให้ที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการเงินของโลกมันมีทั้งแลนด์มาร์คสำคัญๆอย่างศูนย์ร็อกกี้เฟลเลอร์และศูนย์ดินคอนแต่โครงสร้างนี้ก็หยุดสร้างในปี2019ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่รกร้างว่างเปล่าคุณสามารถพบกับเมืองแบบดั้งเดิมของอังกฤษที่มีถนนปูด้วยก้อนหินใหญ่บ้านทรงวิตอเรียนแล้วร้านอาหารของเมืองเทมส์ทาวน์สถานที่นี้ตั้งใจจะสร้างโลกแฟนตาซีแห่งไลฟ์สไตล์แบบยุโรปขึ้นมาโดยไม่ต้องเดินทางออกนอกเซี่ยงไฮ้เลยจีนยังมีเมืองดัชที่มีของบางอย่างที่ให้อารมณ์อัมสเตอร์ดัมที่มีกังหันและมีคลองชื่อดังพวกเขายังสร้างแลนด์มาร์คเรียนแบบด้วยอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติเนเธอร์แลนด์และนี่คือโบนัสที่เราแถมให้
เรื่องของตึกที่บางเฉียดที่สุดของเลบานอนที่เกิดจากการทะเลาะกันเรื่องมีอยู่ว่าพี่น้องสองคนได้มรดกเป็นที่ดินขนาดไม่เท่ากันหนึ่งในพี่น้องนั้นได้ที่ดินที่มีหน้าแคบมากและโอดิฉาที่ดินผืนสวยของพี่น้องอีกคนไม่ได้เขาเลยไม่พอใจมากที่ดินทั้งสองผืนนั้นมองออกไปจะเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในย่านที่คนพลุกพล่านของเบรุตดังนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสองพี่น้องถึงตกลงกันไม่ได้ว่าจะสร้างอะไรบนที่ดินดีแน่นอนว่าคนที่ได้ดินส่วนใหญ่ไปสามารถสร้างตึกได้เป็นเรื่องเป็นราวแต่อีกคนนั้นต้องหาลู่ทางคิดเอาเขาเลยตัดสินใจสร้างตึกบางพี่ตัวเองซะเลยด้วยการสร้างตึกที่บางเฉียบที่สุดขนาดหน้ากว้างสุดแค่14เมตรและหน้าแคบสุดอยู่ที่ 0.6 เมตรเท่านั้นตึกนี้สร้างขึ้นในปี1954และคนในพื้นที่ก็เรียกมันว่าตึกแรงแขนแล้วเรื่องสุดเพี้ยนก็คือที่นี่ให้คนอยู่ได้ด้วยคนไปนอนที่นี่ก็ชอบซะด้วยมันไม่ได้อยู่อย่างสบายๆแต่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ดีกว่าทุกวันนี้ตึกก็ยังอยู่แต่ไม่มีคนอยู่แล้ว